ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมรวิศักดิ์กองเผาครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับได้สัญจรมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะก็เช่นเคยครับมาพบกับเกษตรกรพี่น้องชาวศรีสะเกษที่นี่นะครับที่ใช้สินค้าโซลาร์นะครับที่มายืนตรงนี้นะครับในป่าข้าวสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับซึ่งเกษตรกรได้ใช้สินค้าโซลาร์ครับมายืนอยู่กับเราแล้วในกลางป่าข้าวตรงนี้ที่สวยๆใสๆที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เขาใช้อะไรบ้างอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับเกษตรกรเลยนะครับสวัสดีครับผมครับผมแนะนำชื่อหน่อยครับชื่อบุญซื่นสีเหลืองครับบ้านท่าพระหมู่7ตำบลภูเงินอำเภอตะลักจังหวัดศรีสะเกษครับพี่ได้ใช้สินค้าของนุชวไลครับผมใช้สินค้านุชวไลสูตร2 2นะตอนแรกผมยังนุชวไลได้คุณสำราญอินทร์องอาจเนี่ยคนนี้เขาบอกพี่สำราญแนะนำนะครับตอนนั้นยังไม่สูตรหนึ่งยังไม่รู้นะยังไม่รู้จักครับที่พี่มารู้จากนุชวไลเพราะที่ไหนฮะที่มาประชุมใช่ไหมที่ประชุมที่ประชุมที่ว่า200กว่าคนนะนะครับผมโอ้นั่นเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจลองเอามาใช้ลองมาใช้ดูว่าตอนนั้นข้าวยุ่งเท่าไหร่ฮะข้าวมันกำลังเดือนสี่ประมาณเดือนกว่ากว่านี่แหละเดือนกว่ากว่าครับนะครับที่มาเจอแล้วใช้กี่ครั้งครับใช้สองครั้งครับสองครั้งครับใช้ไหนฮะสองครับใช้เยอะไหมใช่ห้าซีซีต่อน้ำ20ลิตรน้ำ20ลิตรครับผมที่เป็นเครื่องสะพายหลังนะเครื่องสะพายหลังเอาแล้วฉีดตรงนั้นแหละครับแล้วเป็นไงมีความรู้สึกที่เราฉีดแล้วความรู้สึกตอนแรกผมฉีดไปแล้วก็มาดูอีก 2-3 วันมาดูข้าวมันต่างครับมันต่างใบขึ้นมันจะสวยใบมันจะสวยลำต้นแต่ก่อนใบมันจะมีปลายข้าวเนี่ยมันจะแห้มแห้งนิดหน่อยนะก็คือช่วงนั้นมันมีปัญหาด้วยไฟแรงอยู่ใช่ไหมที่พี่ว่านะแต่ว่าผมว่าลองเอายาที่คุณสำรานเขาแนะนำมาแล้วก็เอามาฉีดดูว่ามันเอามาอนุปลายสูตร2มาฉีดดูแล้วว่าใบมันก็สวยขึ้นดีขึ้นเลยมันผิดหูผิดตาเลยหูผิดตาขึ้นมากนะครับครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดอีกเที่ยวนึงไหมแล้วหลังจากนั้นข้าวออกรวงมาสูตร2 4โอ้คือฉีดตั้งแต่ตอนที่ช่วงเดือนกว่าๆเที่ยวนึงครับผมแล้วก็มันออกปล่อยให้มันออกเลยมันออกรวงแล้วก็คุณก็มาฉีดตอนโปรยรวงครับผมโอ้2ครั้งเอง2ครั้งเองนะครับแล้วอย่างอื่นได้ใช้ไหมอย่างอื่นไม่ได้ใช้เลยครับใช้ทุกไลน์อย่างเดียวเลยครับผมโอ้เชื่อมั่นขนาดนั้นเลยเชื่อมั่นแล้วก็ปีต่อไปแล้วผมจะอนุโลมมาปีต่อไปเต็มสูตรครับจะให้ครบ3ตัวปีต่อไปครับแล้วปีนี้เป็นไงข้าวเป็นไงข้าวสวยครับตอนนี้มันมีเชื้อลงเชื้อราอะไรไหมเชื้อราไม่มีครับข้าวสวยมากเต็มนั่นเองมากเยอะกว่าทุกปีครับทุกปีมันจะมีเม็ดข้าวมันจะมีรีบออกแต่ว่าพอรวงนะครับพอรวงปีนี้รู้สึกว่าข้าวมันใสเต็มนะเต็มเลยใช่ไหมล่ะถึงพอรวงเลยนะสูตรเลยนะครับสวยมากเลยเนาะแล้วก็ครับล้มไหมข้าวล้มไหมข้าวไม่ล้มครับไม่ล้มน้ำก็มีบ้างนิดหน่อยนะมีนิดหน่อยตอนมันลมมันตอนที่ข้าวกำลังจะล่มรวงลงพอดีมีพายุใหญ่มาพอดีโอ้อันนี้โจพายุนาลีพายุนาลีครับโจพายุนาลีนะก็ยังไม่ล้มอยู่แต่ปกตินี่มันล้มไหมที่เคยทำมาปกติล้มแล้วล้มมานิดเดียวนะครับแล้วใช้นุชวไลตอนนี้มันเป็นไงต้นแข็งไหมถือว่าพายุใหญ่มายังได้ขนาดนี้ถือว่ามันแข็งแรงมากแข็งแรงแล้วเนาะแล้วเม็ดสวยใสใช่ไหมเนี่ยเม็ดสวยใสมากครับแล้วปีประทับใจไหมปีนี้ประทับใจมากครับประทับใจเห็นข่าวว่าแนะนำก็เข้าไปหลายคนครับแนะนำไปหลายคนมากแต่ว่าปีต่อไปอาจนุชวไลนี้รับรองว่าแน่นอนครับแน่นอนเลยนะครับอันนี้ที่เขากล่าวถึงพี่สำราญไหนคนไหนพี่สำราญคนนี้ครับครับผมแนะนำตัวครับผมสำราญอินทร์องอาจนะครับประธานกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวบ้านท่าพระนะครับตำบลภูเงินอำเภอกะทะลักนะครับครับผมได้ความแนะนำมาจากรัฐธรรมนูญอีกคนหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญครับนะครับผมรัฐธรรมนูญภูมิราครับคณะศูนย์ประเทศพระข้าวบุญครับขอแนะนำให้พี่น้องให้ประธานกลุ่มครับครับคุณรัฐธรรมนูญนะครับก็วันนี้สัมผัสกันมาหลายแปลงนะครับเป็นในวันนี้เรามาเจอข้าวหอมมะลิครับนะครับดีไหมที่นี่ดีครับดีผมว่าปีนี้ดีครับข้าวเต็มรวงเม็ดรีบน้อยนะครับสวยใสไหมสวยใสครับเอาเท่าที่คุณรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนที่ว่าดูแลแปลงเกษตรกรทั่วไปหมดเลยแถวนี้ครับนะฮะแล้วเห็นข้าวแปลงนี้เป็นยังไงวันนี้สวยงามครับสวยงามผมไปดูข้าวที่อื่นแล้วมัน
รีบอาจจะเยอะเยอะใช่คนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่คนที่ไม่ได้ใช้รถไฟนะครับเข้ารีบเยอะแต่ว่ามาเจอแปลงที่ใช้แล้วเมื่อสวยใสอย่างนี้สวยใสข้าวรีบประมาณ 1% นะครับโอ้น้อยมากเลยน้อยมากเลยครับนะครับอย่างนี้มั่นใจไหมที่จะไปแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจครับทั่วๆไปปีหน้าเกษตรกรกลุ่มบ้านท่าพระจะใช้เต็ม160คนครับผม160เลยครับผมนะครับและพี่สำราญนะครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนี่ครับว่าเราสินค้าของเราในปีนี้เนี่ยในปีนี้ประมาณ60ท่านนะครับคิดว่ายังไงประทับใจยังไงพี่ครับประทับใจมากนะครับปีนี้ประทับใจมากเมล็ดพันธุ์ข้าวเต็มดีนะครับปีนี้ผลผลิตผมจะได้เยอะนะครับราคาก็ดีนะครับราคากิโลละ22บาท90ตังค์นะครับที่ทางพันครับสูตรเมล็ดพันธุ์ให้ใช่ไหมสูตรเมล็ดพันธุ์ให้ของใช้ของนุชฟอร์ไรท์มาทั้งหมดทั้ง3สูตรนะครับสูตรเลยครับทั้ง3สูตรนะครับแต่ตอนแปลงนะครับบางแปลงนะบางแปลงนะครับแต่ผมนี่ใช้มาจริงนะครับ3นะครับอ๋อพี่ผมมีตำรานคนแนะนำเนี่ยใช้3สูตรเลยผมใช้ทั้ง3สูตรแต่ข้าวเขาก็ลวงสวยอย่างนี้แหละครับสวยนะฮะครับทั้งหมดของผม42ไร่ผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับครับครับแล้วแปลงนี้เป็นแปลงคัดเมล็ดพันธุ์ได้มั้ยได้ได้เลือกมั้ยไอ้ของไอ้แปลงคัดเมล็ดพันธุ์เหมือนกันครับเหมือนกันนะแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้ได้รับเป็นแปลงที่ได้รับเป็นคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เหมือนกันครับผมครับพี่น้องที่นำเอาเมล็ดพันธุ์จากศูนย์อุบลไปใช้ก็มีความเขาเรียกว่ามั่นใจได้ใช่ไหมมั่นใจได้ครับเพราะในนี้มันมีสารอาหารนะที่ครบนะทำให้การเจริญเติบโตดีดีครับเติบโตดีเมล็ดพันธุ์เต็มดีนะครับเมล็ดรีบประมาณ 1% นะครับตรงนี้นะครับครับผมมาถึงเกษตรกรนะครับอันนี้นะครับจากความประทับใจที่คุณได้ใช้สินค้าเอามาในวันนี้นะครับอยากบอกพี่น้องทั่วประเทศยังไงครับฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศนิดนึงครับครับพี่น้องที่เกษตรกรนะครับที่ทำนานะครับผมขอแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับลองใช้นุชฟอร์ไรท์ดูนะครับทั้ง3สูตรสูตร1และสูตร2แล้วก็เนล่าตัวคุกปุ๋ยด้วยเนล่าตัวคุกปุ๋ยด้วยถ้าพ่อแม่พี่น้องได้ใช้ทั้งหมดทุกสูตรนี่รับรองว่าข้าวนี้ 100% เลยครับแน่นอนคุณมั่นใจมั่นใจจริงๆครับจำเบอร์โทรตัวเองได้ไหมครับได้ครับบอกพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับเบอร์โทรที่จะพ่อแม่พี่น้องจะสอบถามนะครับ0837271256ครับ0837271256ครับเบอร์โทรที่พ่อแม่พี่น้องจะสอบถามนะครับถ้าสอบถามมาได้เลยสอบถามอะไรได้เลยครับทุก24ชั่วโมงครับโอ้24ชั่วโมงเลยเหรอครับ24ชั่วโมงครับก็วันนี้นะครับสำหรับผมทวีศักดิ์ของเขานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณรัฐธรรมนูญพี่สำราญนะครับคุณบุญชื้นสีเหลืองนะครับเกษตรกรชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ